ดล70ปีทองทรงครองราชทศธรรมนำชาตินิรัติไซกว่า 4,000 โครงการหลวงห่วงพระไทยเพื่อราชได้ร่มเย็นเป็นนิรันดร์พระประชวรมวลนาครร้อนรันทดสดับข่าวสวรรคตสุดโศกสันต์66ล้านประชาร่ำจาบันน้อมจิตส่งสู่สวรรค์คาลัยเทินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัด รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรมเป็นหนึ่งพบกับผมเติ้ลครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel คุณผู้ชมครับอีก1ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่วันใหม่เดือนใหม่นะครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วด้วยและวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังเป็นวันเริ่มต้นของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรืองานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจจะมาร่วมชมงานก็สามารถมาได้เลยครับที่ Impact Challenger เมืองทองธานีฮ.1-3นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่12ธันวาคมยาวๆกันเลยทีเดียวครับและสำหรับช่วงแรกนะครับจับชีพจรของเราวันนี้ก็แน่นอนว่าเราจะมีสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยยังไงติดตามกันให้ได้นะครับส่วนในช่วงเปิดอกนะครับแฟนๆจากัวต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่าวันนี้ครับจูนจะพาไปงานเปิดตัวจากัวรุ่นที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยรุ่นใหม่นะครับซึ่งนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Inchcape นั่นเองยังไงติดตามชมไม่ได้นะครับตามมาติดๆนะครับช่วงรหัสลับ DNA ของผมวันนี้นะครับเรามานำเสนอเรื่องราวของ BMW M5 ใหม่ซึ่งได้นำระบบขับเคลื่อน4ล้อ X-Drive กลับมาใช้อีกครั้งนะครับทั้งนี้ครับก็เพื่อที่จะต่อกรกับบรรดารถ Station Wagon สมรรถนะสูงที่เกลื่อนตลาดอยู่ทุกวันนี้นั่นเองยังไงติดตามชมกันให้ได้นะครับส่วนในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของแดมเปอร์ในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเพราะว่ารถที่มีแดมเปอร์ที่ดีนั้นใช่ว่าจะนั่งสบายเสมอไปวันนี้ครับเราเลยเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องระบบการสะเทือนที่ดีเป็นอย่างไรครับหลังจากพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบการสะเทือนที่ดีแล้วนะครับเราก็ไปลองรถจริงๆกันดีกว่ากับพี่น้องลองรถในช่วงถัดไปกับช่วงการวิพากษ์หลังจากทดลองรถกันแล้วนะครับเราก็กลับมาชมช่วงสุดท้ายกันในช่วงคอหอยลูกกระเดือกทั้งหมดนี้ในคณาโตมี่อีกสักครู่เดียวครับ